5 4 3 2ทำไมกูไม่ได้หรอกถึงแล้วเงี้ยกลัวหนูถึงแล้วจริงๆเหี้ยถึงแล้วจริงๆเหี้ยบางแต่ที่มึงทำของพวกนี้หรอหนูก็ใครสั่งมึงสั่งตัวมึงเองไม่มีใครสั่งมึงได้หรอกเวลามึงไปที่ร้านมึงก็เลือกเองนี่แล้วใครสั่งให้มึงไม่มีแม้ถึงแล้วเนี่ยคัดก่อนถึงแล้วจริงๆดูดิรู้ไหมทำไมเขาเรียกหนูนาไม่รู้นี่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราแบบมารถตู้ไม่ต้องมารถไฟไม่นี่เป็นเทปแรกที่เรามาอีสานนะตอนนี้เรามาฟาร์มเนี่ย TK ฟาร์มบอกว่าหนูนาหมูพุกหนูนาหนูพุกอุบลเกษตรยุคใหม่เอ้ยเดี๋ยวเราลงไปดูเดี๋ยวนี่บ่อเต็มเลยไปสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีรอบสองนะพี่สวัสดีครับคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรนะครับธนกิจครับธนกิจพี่ว่านธนกิจว่านธนกิจสักเพลงไม่ได้ไปตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มหนูของพี่เขาเลยนี่ TK ฟาร์มหนูนาหนูพุกอุบลเกษตรยุคใหม่ใช่ไอ้นั่นคือพี่เลยใช่ไหมที่ถือหนูอยู่ใช่ครับผมโอ้จับอย่างนั้นได้เลยเหรอพี่แล้วมันไม่แว้งกัดแบบนี่หรออ๋อไม่กัดครับหนูในนี้เราพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีอ๋อให้นมเลยมาถึงก็ให้นมเลี้ยงไม่ใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมอยากรู้เหมือนกันที่เขาเลี้ยงหนูยังไงอะไรเงี้ยครับได้ครับไปพี่เดี๋ยวผมขอไปดูนะครับที่เรียกหนูวะก็ดูที่ช่วงบนเหนือช่วงล่างหนูที่อุบลนะใช่หนูที่อุบลขี้เต็มเลยอ๋อนี่คือมีเลขบ่อนะครับผมว่าเขาเรียกเป็นบ่อหรือเรียกเป็นอะไรครับเป็นบ่อนี่กี่บ่อครับพี่48โอเคเนี่ยหนูดูดิมีปีกด้วยเต็มเลยหนูมีปีกหนูก็ให้แปลกหน่อยครับหนูที่นี่จะแปลกไหมเขากินน้ำลักษณะเนี่ยแต่ว่าเหมือนเขาให้แบบให้น้ำแบบเหมือนให้หนูแฮมสเตอร์อะไรอย่างนี้เลยตัวนี้กำลังพัฒนาแบบให้อัตโนมัติครับคือเราไม่ต้องเฝ้าอยู่นี้ตลอดครับปล่อยเขากินตามธรรมชาติครับค่อยหมดแล้วค่อยเติมมาแย่แล้วผมมีที่เล่นมีอะไรด้วยครับเขาทานอะไรเหรอครับคุณพี่อ๋อนี่เป็นหญ้าจับมันลองดูได้ไม่ลองดิถ้าตัวใหญ่ก็จะมันจะมีกลิ่นของมันพี่ไม่ถนัดกินนี้เลยอันนี้ธรรมชาติแท้ๆเลยอ๋อนี่คือไซส์พอๆกันครับแต่ดูหนูสะอาดนะหนูกับหูขาวเลยขาวหูคุยกับหนูนั่นเนี่ยเอาลองดูดิหูขาวจั่วเลยอันนี้ไซส์2เดือนครับมันคลอดทีมันคลอดยังไงเหรอครับพี่เป็นไข่ไอ้เป็นตัวดินะหนูเป็นตัวหนูเป็นตัวใช่ไอ้บังปิดดิบังอันนี้เปิดดูได้ทุกบ่อเลยครับเปิดดูได้บังเปิดได้อ๋อนี่ไซส์ใหญ่แล้วครับไซส์พ่อแม่ครับโอ้อยากให้ทุกคนแบบเห็นแล้วตะลึงจริงๆอ่ะจับได้ครับเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวล่างนี้นี่กูดูหางมันดิตัวเท่าแมวที่บ้านเนี่ยกูไม่กล้าจับไว้กูกลัวเห็นไหมกูไม่เอากูกลัวเลยมันตัวอย่างนี่กี่เดือนนะครับพี่อันนี้ประมาณ7เดือนครับคือโตเต็มใบแล้วครับขายนี่คือไซส์ขายนี่คือไซส์นี่แล้วแต่ลูกค้าเขาต้องการเล็กก็มีไซส์ไหนที่มันเนื้อที่แบบดีที่สุดนะครับครับประมาณนี้ครับกำลังอ๋อแล้วเขาไปทำอะไรกันนะครับพี่อย่างเงี้ยส่วนมากเอาไปผัดเผ็ดย่างอบโอ่งนี่กำลังฮิตเลยอบโอ่งครับแล้วคุณพี่เคยทานไหมครับอ๋อทานครับโอ้ผมไม่เคยทานหนูเลยครับไม่กินอะไรเฮ้ยอย่าหนีไปดูใกล้ไปโอ้ยดูตีนดิไอ้กีตาร์ดีครับคนพี่อย่าปล่อยนะคนพี่อย่าปล่อยนี่ผมกล้าจับอุ้ยหางมันแบบแข็งมากนี่ตัวผู้เนี่ยมันจะมีเกี้ยวของมันครับนี่ตัวเมียสมมติถ้าหลุดนี่มันวิ่งเลยป่ะพี่ไม่วิ่งครับปล่อยก็อยู่นี่เฮ้ยเอาตัวนี้ลงก่อนไม่วิ่งถ้าเป็นหนูป่านี่จะวิ่งและกัดมือด้วยนี่หนูเลี้ยงก็จะเดินเล่นอย่างนี้แหละมันน่าจะได้กินหนูอีกนี่มีตัวผู้เฮ้ยน่ารักนี่ลูกได้เลยไหมพี่ได้ได้ครับไม่กัดอ๋อแต่มันตกใจนะเวลาตกใจเฮ้ยทำไมมาผมรู้สึกว่าผมไม่กลัวแล้วจับได้ปกติส่งที่ไหนครับพี่ปกติจะมีลูกค้าประจำเขามารับอะไรคือเขาดูทางเพจอย่างนี้เท่าไหร่พี่โลเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่แล้วเขาขายยังไงครับอันนี้ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้อยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณ800ถึง 1,000 แล้วแต่เราจะตกลงกับลูกค้าเขาเฮ้ย800ถึง 1,000 เลยเหรอใช่คุยกันแต่หางมันแบบอันนี้มากเลยอะแข็งโป๊กแข็งแล้วด้านไอ้บางน้องเล่นกับหนูดิมึงอุ้มเลยอุ้มได้อุ้มได้เขาไม่ดื้อตอนนี้เขาน่ารักไม่มึงเอาชิดๆหน่อยดิกล้องมันมองไม่เห็นชิดหน้าเลยข้างๆหน้าเลยโฟกัสปะเนี่ยโฟเลยไอตุลาโคตรชัดอะตอนเนี้ยไม่แตกหนังมันแข็งมากเลยพี่ใช่ใช่อะมึงกูไม่ถนัดหรอกกล้องหนักชิบหายมือถือได้ไงวะเนี่ยคือตัวเมียมันจะซนมันจะแบบฟึดฟัดกับตัวผู้ใช่ไหมพี่แล้วส่วนมากเขากินตัวผู้หรือตัวเมียก็กินได้ทั้งหมดอ๋อดีเพื่อนผมมันจะกินตัวหนึ่งคนนี้ผมไม่กินตัวนี้เป็นหนูที่แยกออกมาคัดแยกออกมาคือเขาท้องนะแยกออกจากตัวผู้ให้เขาอยู่
ตัวเดียวตัวของเวลามันคลอดจะคลอดในฟางนี่เลยเหรอครับใช่ครับเขาจะทำรังเขาตัวก็จะขาวๆใช่ไหมครับหลังคลอดออกมาตัวแดงๆครับอ๋อแดงๆแดงเล็กๆแดงจมูกแดงๆน่ารักน่ารักแต่ไม่ปากแดงเลยไม่ปากแดงไอ้หนูจับได้ไอ้หนูตัวจับได้แล้วไม่เป็นไรครับพี่พ่อแม่พันแต่ตัวมึงดูดิก็จะประมาณใส่หางนี่ทานได้ไหมครับพี่ได้ครับจริงเหรอหางทานได้เหรอได้ๆมันก็จะเป็นกระดูกอ่อนๆเดี๋ยววันนี้จะทำให้ชิมใส่หางกันด้วยพี่จะทำให้กินจริงเหรอผมไม่กินได้ไหมมาถึงแล้วต้องกินโอ้เดี๋ยวคุณพี่เขาบอกคุณพี่จะทำเมนูให้กินมีกบด้วยกบก็มีครับใครจะเห็นผมกินกบสดๆบ้างกดไลค์เลยเดี๋ยวผมกินตอนนี้เลยเนี่ยผมเข้าปากเลยอันเนี้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าปากเลยเนี่ยตัวไฟเนี่ยกดไลค์ยังไงวะกดไลค์เลยคุณพี่ก็แบบเกษตรกรจ๋าๆเลยนะมีเห็ดปลูกเห็ดฟางปลูกกบปลูกหนูใช่ครับเลี้ยงแล้วเลี้ยงหนูเลี้ยงกบเลี้ยงครับเลี้ยงไอ้นี่พี่มีความรู้เรื่องเลี้ยงอะไรพวกนี้ดังไหนครับตัวนี้ก็ศึกษาทางเน็ตแล้วครับโอ้เก่งมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาศึกษาทางเน็ตมาดูฟาร์มอื่นเขาเลี้ยงไงเราก็ไปศึกษาทางฟาร์มด้วยไปเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าเฮ้ยเยี่ยมมันมีเมนูอะไรบ้างครับเกี่ยวกับหนูที่แบบเอากินง่ายง่ายย่างครับย่างอันนี้เอาย่างคือเป็นชิ้นๆเหรอครับเป็นตัวก่อนแล้วค่อยสับอ๋อย่างเอามึงเลือกเมนูนะไม่เลือกกูถ้ามึงไม่เลือกกูเลือกกินกบไอ้กินหนูดิบนะกินหนูดิบนะเอาย่างอันนึงกับอะไรเนี่ยหนูซาซิมิคั่วไงคั่วคล้ายๆคั่วจริงอ๋อย่างกับคั่วโอเคครับเอา2เมนูก็พอพี่ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปช่วยพี่เขาทำดีกว่าทำกบอ่ะทำส้นตีนกูให้หนักๆเตะเข้าหน้ามึงอ่ะพี่อ่ะคนดูก็เห็นว่าก้าวร้าวเขารู้กูพูดเล่นคนดูเขารู้เขารักกูทั่วโลกเขารักกูหมดจะช่วยพี่เขาเลยพี่เขาเทหนูออกจากถุงอ่ะคือแบบคือไส้เหมือนหมอปลาเอาอีเกียแมวดำเอาอีเกียแมวดำกูเจอวิญญาณนะลองมาดูดิเฮ้ยจะบอกนะว่าจุดแล้วจุดแล้วคือไม่มีใครมองเห็นเลยตะกี้กูเรียนวิชามาแล้วปั๊บปุ๊บไปเลยคือพี่นี่คือทำอะไรยังไงมาครับอันนี้ถอนขนแล้วก็สับเป็นชิ้นถอนนี่คือถอนยังไงครับอันนี้เขาใช้เทคนิคไอ้ต้มใส่เทียนไขต้มใส่น้ำให้เดือดใส่เทียนไขเทียนที่เขาจุดเนี่ยนะครับเอาไปละลายในน้ำร้อนแล้วก็เอาหนูจุ่มลงไปจุ่มแล้วก็ดึงขึ้นเลยติดเป็นแผ่นขึ้นเลยพอเทียนมันจะแข็งตัวแล้วก็ดึงแล้วใช้กับไก่อะไรได้ไหมพี่วิธีเนี้ยไก่ถอนขนไก่เงี้ยได้ไหมน่าจะได้แต่เขาไม่ค่อยทำกันเพราะว่าถอนขนไก่มันง่ายอยู่แล้วอ๋ออันนี้คือเมนูอะไรครับอันนี้จะคั่วอันนี้คือหมักแล้วใช่ไหมพวกผมได้ยังอันนี้คือคั่วครับคั่วอันนี้คือคั่วครับแล้วอันนี้คือย่างย่างตัวคือที่สับมาแล้วสับมาแล้วเสร็จได้อย่างนี้มันสับพร้อมกระดูกป่ะคุณนี่ครับผมไอ้ตุลาถามอะไรไม่รู้อ่ะมันถามกูดิเออกูไม่รู้เหมือนกันนี่คือเอาไส้เอาอะไรออกหมดแล้วใช่มั้ยครับเรียบร้อยอุ๊ยนี่หมักแล้วนี่ไงหมักแล้วตอนนี้หมักแล้วอืมผมก็ได้กินหมักที่มือย่างอันนี้ใส่แต่พริกไทยไว้ก่อนเดี๋ยวปุ๊บตัวกำลังนึกรสชาติอยู่ว่าเอ๊ะจะออกรสชาติยังไงวะจะผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ๆแต่มันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแน่เลยผมว่าใช่ไหมครับเขาจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นสัตว์ของเขายังไงก็แล้วแต่ผมว่าไออันคั่วเนี่ยกินง่ายแน่นอนแต่ย่างเนี่ยหนังมันอร่อยไม่มีหนังโดนหนังไก่เนี่ยใช่หนูอร่อยที่หนังนั่นแหละจริงเหรอมันจะกรุบกรุบได้กินหนังโอเคก็เดี๋ยวผมไปลูกมือพี่ก็ได้ให้พี่ให้ผมทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวช่วยตำก็แล้วกันนะใช่งานถนัดเลยผมชอบตำเดี๋ยวผมทานให้ได้ครับครับอันนี้อะไรครับพริกแห้งแห้งตะไคร้ตะไคร้พริกแห้งโขนอนพริกไทยอ๋อแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็พริกไทยคุณพี่ทำเกี่ยวกับฟาร์มมากี่ปีแล้วครับอ๋อ2ปีครับเพิ่งจะทํา2ปีแล้วก่อนหน้านี้พี่ทำอะไรครับก่อนตอนจะมาทำฟาร์มแต่ก่อนทำงานบริษัทเอาเหมือนผมอะไรอย่างงี้เลยครับใช่แล้วทำไมถึงออกครับพี่อันนี้อ๋อเศรษฐกิจช่องเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็อีกอย่างก็อยากมาอยู่บ้านด้วยอ๋อแล้วหาอะไรทำระดับ1ระดับ1อันนี้ผมเริ่มตำเลยนะคุณพี่อะไรครับเสียงดังหน่อยนะทุกคนเพราะผมเป็นคนตำหนักผมตำหนักแล้วตำจุกด้วยพี่เขาดูแบบโปรเฟสชันนอลมากเลยสองคนคือคุณพี่ต้องมาทำกันบ่อยใช่ไหมพี่ใช่ใช่เขาดูแบบโปรมากนี่ใส่เครื่องไปแล้วผัดให้หอมสักหน่อยครับใส่น้ำสักหน่อยครับไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันเลยครับทำไมถึงไม่ใช้น้ำมันอ่ะครับเราคั่วเราไม่ได้ผัดถ้าเป็นผัดต้องใช้น้ำมันอ๋อนี่เขาจะเอาลงแล้ว
คือเนื้อใสเหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่เลยใสเลยช่วยสุเทพเลยเนี่ยสุเทพเลยวะสีใสสีใสใสนี่คือไส้ย่างก็คือตรงนี้มันจะหนานี่คือถ้าผมเดาก็ประมาณ4เดือนใช่ไหมครับครับครับ4เดือนโอ้แม่นวะเอ้าศึกษาหมดอ่ะเดี๋ยวธุรกิจพี่เขาก็แพ้กูละมาทำแถวนี้ลงทุนสัก10,000 ล้านซื้อเมสซี่มาผัดหนูอ่ะโอเคครับนี่พร้อมแล้วลงได้เลยครับลงได้เลยเดี๋ยวผมเทให้แล้วพี่คั่วดีกว่านะผมไม่ถนัดหมดเลยเนาะพี่อันนี้ตับเหรอพี่ตับตับไม่มีตับหนูด้วยอันนี้คือคั่วนานไหมครับคุณพี่ก็เป็นเรื่อยๆเรื่อยๆครับอันไหนจะเสร็จก่อนนะครับน่าจะตรงนี้โอ้ตรงนี้น่าจะย่างนานแต่เดี๋ยวเรารอถึงตอนสุกเลยไหมเพราะเดี๋ยวผมต้องแบบช่วยพี่เขาแล้วเดี๋ยวพี่เขาเขินไงเวลาผมช่วยทำอะไรผมเร็วไงผมดูโปรเฟชชั่นแนลไงจะถ่ายอะไรแบคทีเรียหน้ากูเลยไงเสร็จแล้วครับหนูย่างเตาถ่านกับหนูคั่วใช่ไหมครับเปิดแล้วนะครับไม่มีเลยครับไอ้ปังมวยทำไมอ่ะกินกล้วยโอเคเดี๋ยวผมกินเลยพี่ปังลองกินก่อนเลยครับพวกกระหายกินให้เจ้าบ้านกินก่อนนะเจ้าบ้านกินก่อนครับมือก็ได้นะพี่อันนี้คือหนังมันใช่ไหมครับครับหนังอ๋อเอาของอร่อยกินอ๋อเราไม่ได้กินละคือตัวมีหนังอยู่แค่นี้โอเคเนี่ยลองเลยน้องไปกินดีกว่าเนื้อหมูยังไม่อร่อยไม่สุดจริงเหรอนี่หนังมันใช่ไหมครับใช่ๆนี่หนังหนูหนังเบิร์ดกินแล้วนะเบิร์ดอร่อยอร่อยกว่าหมูต้มอีกอ่ะผมรู้แล้วทำไมหนูถึงแพงแม่งอร่อยไอ้นี่คือส่วนมากเขากินส่วนไหนครับผมจัดน่องเลยนะตรงมาสั่งข้างอุ้ยเนื้อมันขาวมากอุ้ยเนื้อขาวเนื้อไก่อีกกินแล้วนะผมดูเต้นมากเลยเพราะผมเคยกินจริงๆกินอะไรกินกินเหมือนเนื้อไก่ย่างเลยกินไก่ตัวเรากินแล้วนะทุกคนกินแล้วครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยทำไมคือตอนนี้ภาพแม่งไปชัดที่พัดลมอย่างเดียวเอาแล้วนะทุกคนดูจากเส้นมันก็คือเส้นไก่อ่ะมันไก่กินละอร่อยกว่าไอ้กล้วยหนังหนูหวานจริงว่ะหนังหนูอร่อยก็คืออร่อยเฮ้ยหางหางเก็บไว้ให้อยู่นะพูดปวดฟันเลยไอ้ที่กูจับมันตะกี้หุยหางมันแบบแข็งมากเขากินยังไงพี่จับเลยจุดเลยจุดมาเป็นแบบกระดูกอ่อนเงี้ยอย่าแล้วหลอกทางกล้องเนี่ยอย่ามึงจะรู้ดีไปไหนอะเฮ้ยทำเป็นเล่นอร่อยอยู่ดีอ่ะโอเคผมรู้เลยว่าพันหนึ่งไม่แพงละแบบนี้อร่อยทางมันแบบมันกบกรึบๆเลยเดี๋ยวให้พี่ฝากดีกว่าฝากพี่เพราะว่าผมเฟิร์มเลยว่าอร่อยจริงยังไงก็ขอฝาก PK Farm ด้วยนะครับน้องนาน้องฟุกอุบลนะครับอยู่อุบลอยู่อำเภอเลยนะครับอยู่อำเภอตาลสูงตำบลคำบ้าบ้านคำบ้าอ๋อใน Facebook ก็มีใช่ไหมพี่มีครับเฟซบุ๊กชื่ออะไรนะครับหนูนาหนูพุกหนูนาหนูพุกเดี๋ยวผมขออนุญาตกินแล้วเพราะพี่ปองเขาไม่กล้ากินเลยผมวางกล้องเปิดกล้องมาเทปนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วผมได้เปิดประสบการณ์กับภาคอีสานใหม่ๆด้วยเนี่ยโอเคลาไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับหนูนาครับผมอร่อยอร่อยจริง